และผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปที่จะขึ้นมาบนสังเวียนเดือดนี้คือคุณแม่สาวสวยสุดแซ่บที่มีฝันอยากจะเป็นศิลปินและเป็นแรงบันดาลใจให้กับลูกสาวของเธอและถึงแม้ว่าเธอเคยบอกว่ากลัวการขึ้นเวทีประกวดแต่ทุกครั้งที่เธอขึ้นมาโชว์เสียงร้องบนเวทีของเราเธอก็ทำได้ดีและน่าประทับใจทุกครั้งซึ่งในวันนี้คุณกอฟฟี่จะต้องมาประกบคู่กับศิลปินระดับตัวแม่อย่างคุณกระแตโชว์ของพวกเธอในวันนี้จะออกมาเป็นแบบไหนไปชมกันเลยครับได้นอนแต่ตอนนี้ปากเราฉ่ำมากแต่ฉันว่าฉ่ำไม่พอเลยขอเติมความนิดนึงLet's goแล้ววันนี้ครับพวกเขาทั้งคู่ครับจะมาดูเอ็ดกันในเพลงไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนครับมันแน่นอนไม่รอช้าครับไปพบกับพวกเขากันเลยครับคุณกอฟฟี่ธิยากันและคุณกระแตอาสยามกับเพลงไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนครับจะไม่เข้าใจว่าความสัมพันธ์ของเรานั้นมันเป็นเช่นไรและใครอาจจะเข้าใจและคงคิดไปแล้วคงเข้าใจตามที่เห็นคงมีเพียงเราสองคนท่ามกลางหมู่ดาวมากมายที่รู้กันในใจมันจะเป็นด้วยหรือที่ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ที่ใครบางคนกำหนดว่ารักมันอย่างไรไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนไม่อาจหาคำไหนมาเพื่ออธิบายไม่ต้องรักเหมือนคนรักก็สุขไม่นอนเดียวกันทุกคืนทุกวันยังคู่ใครมีน้อยมีเธอที่เข้าใจแม้จะไม่มีผู้ใดเข้าใจความรักนี้คงมีเพียงเราสองคนท่ามกลางโบดามากมายที่รู้กันในใจมันจะเป็นด้วยหรือที่ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ที่ใครบางคนกำหนดว่ารักเป็นอย่างไรไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนไม่อาจหาคำไหนมาเพื่ออธิบายไม่ต้องรักเหมือนคนรักก็สุขหัว
ศิลปินของเราครับพี่กระแตอาสยามสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ผมท็อปปี้ด้วยโอ้ยเหมือนได้ดูดูโอที่เขาทำงานกันมานานแล้วอ่ะเขาดูเข้าขากันมากเลยอ่ะขอบคุณค่ะพี่แต่ตอนนี้รู้สึกไงบ้างครับทำโชว์นี้จบลงไปแล้วมันฟินไหมพี่ตื่นเต้นมากเอาจริงแต่ตื่นเต้นกว่าผู้เข้าแข่งขันอีกนะคะเนี่ยครับเพราะว่าไม่เคยร้องเพลงนี้เลยอันนี้ครั้งแรกแล้วก็ปกติไม่ได้ร้องแนวนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอชื่นชมได้ไหมคะมีอะไรในโลกที่คุณกระแตทำไม่ได้ไหมคะเออจริงพี่แต่ขอบคุณค่ะเมื่อกี้คือมันเซอร์ไพรส์มากเพราะมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะพี่แพทแล้วผมอยากถามมากเลยครับคือเรื่องราวมันเป็นยังไงฮะมีการทานข้าวกันด้วยก็คือสองคนนัดกันมาคุยกันครับว่าแบบเอ้ยความรักของเราเออมันเหมือนกันเลยเฮ้ยไม่ต้องรู้ว่าคบกันแบบไหนอ๋อเป็นเพื่อนที่แบบว่ามีเส้นเรื่องเดียวกันแต่ไม่ได้เป็นเลสเบี้ยนนะคะเหมือนกันไม่เราเห็นเลยว่าเป็นเพื่อนสาวสองคนที่แบบมาเมาแบบฉันเจอเหมือนกันเลยแกเนี่ยก็ลงตัวมากๆสำหรับโชว์เมื่อสักครู่นี้ถามคุณกอฟฟี่เป็นไงบ้างฮะได้ทำงานพี่แต่คือตอนแรกบอกเลยว่าตื่นเต้นมากๆพอรู้ว่าเป็นพี่กระแตนะคะตอนแรกก็จ่อยเลยอ่ะคือตอนซ้อมนะคะคือจ่อยมากตอนที่ร้องคือพี่แต่ร้องแล้วก็ค่อยๆถอยหนีคือเหมือนกลัวค่ะแต่พอเราเริ่มแบบพี่แต่ให้กำลังใจก็บ่อยมากขึ้นมากขึ้นแล้วเจอกันในห้องน้ำคือพี่แต่แบบน่ารักมากอ่ะทำไมต้องไปเจอกันในห้องน้ำเนี่ยฮะเนี่ยไปหาอะไรกินพอดีหิวข้าวค่ะก็เลยกินในห้องน้ำซะแล้วก็ไปเจอกันหน้าห้องน้ำค่ะแล้วก็พี่แต่แบบพอเปิดประตูมาปุ๊บพี่แต่คือพี่แต่จำก๊อปได้อะไรอย่างเงี้ยคือน่ารักมากๆ nice มากๆขอบคุณมากๆเลยค่ะครับแต่เห็นบอกว่าพี่แต่สร้างความมั่นใจเสริมความมั่นใจให้คุณกอฟฟี่เขาด้วยแน่นอนเมื่อกี้เราก็เติมกันใหญ่เลยมันต้องสวยครับมันคืออะไรเหรอครับครั้งที่แล้วปากฉ่ำใช่ไหมคะแต่จริงแอบพกมาเหมือนกันเมื่อกี้โอ้โหเราชอบตรงนี้เราชอบตรงนี้สร้างความมั่นใจก่อนโชว์ปลุกความเฟรชให้ผิวโอ้โหนั่นขอด้วยได้ไหมคะว้าวอันนี้ช่วยลดสิวลดผดผื่นแล้วทำให้เครื่องสำอางติดโทนพอฉีดเสร็จปุ๊บเป็นสเปรย์เมคอัพใช่มันรู้สึกสดชื่นนะใช่มันหอมมากด้วยครับใช่เป็นไฮย่านะคะบำรุงผิวให้หน้าเด้งฉ่ำอันนี้ก็คือผิวมันก็จะเฟรชขึ้นมาเพิ่มความมั่นใจด้วยทั้งหน้าทั้งปากก็คือเคที่นะคะเคที่คอสเมติกขายเก่งมากลูกโชว์มันเลยออกมาเขาเรียกว่าอยู่เป็นเอาที่ผมเริ่มจิ้นคู่นี้แล้วนะครับน่ารักนะครับครูจิ้นป้อนคะแนนหน่อยครูจิ้นน้องคะแนนกับฟีหน่อยครูจิ้นค่ะก็คิดว่าน้องเต็มที่อยู่แล้วแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านนะคะเอาคะแนนที่อยากจะให้กระแตให้น้องก๊อปอีกเยอะๆนะคะวันนี้โชว์ดีมากๆขอบคุณพี่แต่มากๆเลยนะขอบคุณพี่แต่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่กระแตอาสยามครับมาถามคณะกรรมการกันบ้างดีกว่าครับโชว์เมื่อสักครู่เป็นยังไงบ้างครับป๋าครับโอ้โหมันแบบพิเศษมากฮะคือกอฟฟี่นี่คือทำได้ทุกอย่างจริงๆนะตั้งแต่รอบแรกมานี่คือแบบไม่ว่าจะร้องแนวไหนจะสนุกจะเศร้าจะโชว์พลังเสียงคือคุณครบเครื่องมากเลยนะฮะคืออันนี้ต้องขอชื่นชมจริงๆผมนึกสิ่งที่จะติไม่ออกเลยจริงๆอะว้าวโอ้โหแล้วจริงๆนะคือผมไม่ได้จดอะไรไว้เลยอะเหลือแค่เรื่องว่าแบบตอนผมชอบช่วงดวลกันช่วงดวลพ่นไฟกันผมรู้สึกว่ามันมีความแบบคล้ายๆกับต่อสู้กันแต่เป็นการต่อสู้กันมันเหมือนเฟรนลี่แมชอะใช่ไหมมันถึงว่ามันนึกภาพออกว่าแล้วผู้หญิงสองคนจะเมาแล้วจะแย่งกันเมาอะแต่มันจะติดกันอะเรื่องของฉันไปบทแบบอย่างเงี้ยคือคนนั่งโต๊ะข้างๆผมคิดว่าสองตัวนี้มันทะเลาะกันอยู่หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่คือเมาส์กันอย่างสนุกสนานแล้วภาพรวมของโชว์นี้มันออกมาเป็นอย่างนั้นเลยจริงๆเป็นโชว์ที่ยอดเยี่ยมมากครับขอบคุณป้าเต้นครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวจี๊ดเหมือนกันนะใช่ไหมครับพี่แพทครับทุกรอบเลยค่ะคือแบบว่าทุกรอบที่เขาทำมาคือเขาทำมาแล้วเซอร์ไพรส์เป็นกู๊ดเซอร์ไพรส์ทุกครั้งไม่เคยแบบโอ้ทำได้อันนี้ก็ทำได้อันนั้นก็ทำได้อันนี้ก็ทำได้แล้วมาอยู่กับศิลปินตัวจริงซึ่งคุณกระแตเขาแบบว่าตัวแม่จริงๆแล้วอีกหนึ่งคนก็สมน้ำสมเนื้อคือขอใช้คำนี้คือหมายถึงว่าเหมือนเป็นดูโอจริงๆเหมือนดูโอที่สนิทกันมาแบบเป็นเพื่อนกันแล้วก็ร้องเพลงให้กันและร้องเพลงด้วยกันแล้วก็แบบเหมือนเป็นเพื่อนที่เมากันคือเพราะฉะนั้นมันแบบมันสมน้ำสมเนื้อมากเมื่อกี้ดูสนุกมากค่ะขอบคุณพี่แพทย์ครับพี่ตู่ครับก็เอาจริงๆก็รอบนี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเหมือนเดิมครับดีๆทุกรอบเลยที่ผ่านมาแล้วก็ถ้าจะเสริมอะไร
ผมรู้สึกเหมือนกอฟฟี่แบบอาจจะเกรงใจด้วยกันทั้งคู่ว่าจะออกท่าออกทางยังไงจะเยอะไปไหมอีกคนนึงจะตอบโต้ยังไงมันเลยมีความรู้สึกว่าทั้งสองคนแบบนิ่งโดยที่ไม่ได้ใส่กันเต็มที่ในเรื่องของ body language อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าพื้นที่ตรงนั้นอาจจะใส่ได้เพิ่มเติมหรือเปล่าครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ตู่ครับ